เอเชียวันนี้ครับกับหนังเก่าเมื่อปี2010เรื่องเซี่ยงไฮ้นะครับเพิ่งจะได้มีโอกาสฉายในสหรัฐอเมริกาเดี๋ยวไปดูกันพร้อมกับบรรยากาศงานวิวาสุดหวานของซุปตาร์เกาหลีเบยองจุนครับถึงพิธีวิวาหวานระหว่างพระเอกซุปตาร์เกาหลีเบยองจุนกับนางเอกสาวปาร์คซูจินจะจัดขึ้นแบบเป็นส่วนตัวที่โรงแรมหรูกลางกรุงโซลเมื่อวันที่27กรกฎาคมที่ผ่านมาแต่ก็มีภาพความหวานออกมาให้เห็นเป็นระยะค่ะโดยบรรยากาศงานแต่งของคู่รักคนดังอบอุ่นเพราะว่าเพื่อนพี่น้องในวงการบันเทิงแดนกิมจิแห่ไปร่วมยินดีพร้อมหน้าทั้งคิมซูยอนลีฮยอนวูโซยีฮยอนอายุมิลีรวมถึงผู้บริหารค่ายคีอิสต้นสังกัดของเจ้าบ่าวเจ้าสาวด้วยงานนี้พระเอกซองซึงฮอนก็เผยว่าตั้งแต่รู้จักกับเบยองจุนมา15ปีแต่ว่าเขาเพิ่งเห็นเพื่อนซีมีความสุขที่สุดก็ในวันแต่งงานนี้แหละค่ะจนทำให้เขาเริ่มอิจฉาแล้วก็อยากลุกขึ้นมาสละโสดบ้างเลยล่ะค่ะส่วนหนังเรื่องเซี่ยงไฮ้ผลงานการกำกับของร่วมกับชาวสวีเดนมิคาเอลฮาร์ฟสตรอมก็เตรียมลงโรงฉายในสหรัฐอเมริกาแบบจำกัดโรงในวันที่21สิงหาคมนี้ความจริงแล้วหนังเรื่องเซี่ยงไฮ้เคยออกฉายที่จีนไปตั้งแต่ปี2010กับเรื่องราวของหนุ่มชาวอเมริกันที่เดินทางมายังเซี่ยงไฮ้ในยุคทศวรรษที่1940เพื่อสืบหาเงื่อนงำการตายของเพื่อนจนเข้าไปพัวพันกับการสืบหาความลับของรัฐบาลค่ะหนังนำแสดงโดยจอห์นคูแซกกงลี่โจวันฟ้าและเคนวาตานาเบ้ค่ะ